สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอหลักการตรวจซ่อมหลอดไฟ LED ขนาด18วัตต์อาการเสียคือไฟกระพริบอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งบางวันก็ไม่กระพริบครับสามารถใช้งานได้ตามปกติก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติการซ่อมเรามาศึกษาวงจรหลักการทำงานของชุดภาคแจกไฟกันนะครับหลักการทำงานของ Switching Power Supply หัวใจหลักของวงจรนี้จะใช้ IC เบอร์ TP8533C เป็นตัวควบคุมต่อร่วมกับวงจรภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นวงจรลดระดับแรงดันครับเมื่อเราทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงดัน220โวลต์ผ่านฟิวส์ F1 เข้าสู่วงจรเรียงกระแสฟูลเวฟแบบบริดจ์เราจะได้แรงดันไฟกระแสตรงประมาณ318โวลต์ DC โดยเราสามารถตรวจสอบได้ที่ตัวเก็บประจุ C-inหรือที่เราชอบเรียกว่า C400 โวลต์นะครับไฟบางส่วนจะไหลผ่านตัวดันทาน RST หรือว่า R start นะครับเป็นไฟเลี้ยงวงจรเข้าที่ขา4ของ IC เป็นไฟ VCC ขนาดไม่เกิน18โวลต์ DC ทำการเก็บประจุไว้ที่ตัวเก็บประจุ CVCC นะครับและกระแสไฟฟ้าหลักไฟ300โวลต์เนี่ยจะไหลผ่าน LED 1 LED 2และ LED 3ผ่านขดลวด LM ครบวงจรที่ขา5ขา6ของ ICข้อสังเกตนะครับสมมุติว่าที่ขา5ขา6ของ IC จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับตอนนี้สวิตช์ SW1 ออนอยู่ตัว IC TP8533C ตัวนี้จะมีวงจรกำเนิดพันธ์ควบคุมพันธ์อยู่ในตัวเองนะครับสเต็ปต่อมานะครับเป็นจังหวะที่เราสมมุติว่าขา5ขา6สวิตช์ SW1 ออฟบ้างไฟชุดเดิมนะครับคือไฟ300โวลต์เนี่ยก็จะไหลผ่าน LED 1 LED 2 LED 3ผ่านขดลวด LM แต่จะไม่สามารถไหลผ่านสวิตช์ SW1 ได้ก็จะไหลผ่านไดโอด D5 แทนนะครับจังหวะนี้ก็จะมีตัวเก็บประจุ C-out ทำการคายประจุทำให้ LED 1 LED 2และ LED 3มีไฟเลี้ยงในวงจรต่อมาที่ขา5ขา6ของ IC ก็จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ on off on off สลับกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นผลทำให้ระดับแรงดันลดตามจังหวะของการออนออฟของขา5ขา6นะครับจุดสังเกตนะครับถ้าเราวัดแรงดันไฟที่จุด A เทียบกับจุด B เราจะได้แรงดันไฟขนาด318โวลต์ DC แต่ถ้าเราวัดแรงดันที่จุด A เทียบกับจุด C เราจะได้แรงดันลดเหลือประมาณ46โวลต์ DC เท่านั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นไปตามเงื่อนไขคุณสมบัติของวงจรลดระดับแรงดันหรือที่เราชอบเรียกกันว่าวงจรเนี้ยเป็นวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ถูกควบคุมแรงดันโดยขา5ขา6ของ IC ตัวนี้ครับครับเรามาปฏิบัติการซ่อมกันสักทีนะครับอันนี้ที่เห็นก็คือจะเป็นกล่อง LED ไดท์ของเขานะครับแล้วก็อันนี้เป็นหลอดขนาด18วัตต์เป็นชนิดฝังฝ้านะครับเขาก็จะบอกว่า input 100ถึง240โวลต์ก็ความถี่50 60เฮิรตซ์นะครับ output ก็จะได้เป็น DC 24ถึง72โวลต์ประมาณที่280มิลลิแอมยังไม่ถึงแอมป์นะครับไม่ถึงครึ่งแอมป์ด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นกล่องของเขาพอดีที่หน่วยงานผมซื้อมาก็ซื้อมาทีละ10 20หลอดเลยนะครับแล้วเวลาเสียก็เสียและไล่กันพร้อมๆกันส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวข้างในที่ผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะเหมือนกันก็มีแคปซิเตอร์ใช่ไหมครับ C400 โวลต์แล้วก็ต่อสายออกไปนะครับเนี่ยต่อสายออกไปเป็นไฟบวกกับลบส่งมาเลี้ยงใน LED ในตัวนี้นะครับครับจุดที่จะเช็คในจุดแรกก็คือผมจะเช็คไฟที่220โวลต์จุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้ก่อนว่ามีไฟเข้าไหมแล้วก็ IC 300โวลต์เนี่ยมันได้ไหมเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยเท่าที่ทดสอบดูเนี่ยก็คือถ้าลักษณะเนี้ยกระแสไฟฟ้ามันจะไม่พอถ้ากระแสไม่พอเนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากแคปซิเตอร์มันหลวมมันรั่วอะไรแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าสวิตชิ่งอะไรต่างพวกนี้มันทำงานได้หมดแล้วแต่ว่าที่ประเด็นวันนี้กรณีวันนี้ก็คืออยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยลองดูว่าเราจะเช็คไงถ้าเอามิเตอร์เช็คแล้วก็มีสโคปเช็คเนี่ยมันจะเช็คได้ยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นทั่วไปที่ผมเปลี่ยนที่ผมไม่ได้ทำ YouTube แบบเนี้ยผมเปลี่ยนเสร็จแล้วผมก็จบเลยก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็อยากรู้ว่ามันสาเหตุมาจากไหนเราดูได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยจะเป็นกรณีศึกษาไปด้วยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็คือผมจะเช็คไฟ220โวลต์ก่อนทางด้านอินพุตว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเราดูที่มิเตอร์นะครับแต่ว่าก่อนเช็คเดี๋ยวเราตรวจสอบลายกับมิเตอร์ก่อนก็ได้นะครับ
นี้ลายเข้านะครับลายเข้าอันนี้ไม่มีนะครับใช้ตัวเดียวใช้ตัวนี้นะครับเช็คเลยครับลายตัวนี้นะครับได้228กว่าเป็น229โวลต์นะครับอินพุตนะครับ AC เท่ากับ229โวลต์ AC นะครับต่อมานะครับเมื่อผ่านวงจรบิดเล็กที่ไฟในชุดเนี้ยเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นไฟกระแสตรงเป็น DC นะครับก็จับเลยนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับได้206โวลต์นะครับประมาณ206โวลต์207โวลต์แล้วกันนะครับ DC นะครับเป็น207โวลต์ DC ซึ่งปกติตรงเนี้ยคิดว่า C น่าจะมีปัญหานะครับถ้าเขาเรกูเลตได้เขาเรกติฟายมาได้ปกติเนี่ยที่ผมชอบพูดเสมอว่าน่าจะได้ประมาณ300โวลต์300โวลต์นะครับมันก็น่าจะมากกว่า300โวลต์โดยปกตินะครับก็คือเราก็เช็คจากตัวนี้ใช่ไหมครับเอา229โวลต์ AC นะครับคูณด้วย 1.414 นะครับก็ได้เท่าไหร่นะครับก็จะได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยลองใช้เครื่องเลขดูนะครับเนี่ยก็229คูณ 1.414 ใช่ไหมครับก็ได้ประมาณ323โวลต์ผมก็เลยสรุปว่าเป็นไฟประมาณ300โวลต์300โวลต์ DC นะครับโดยประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เราวัดได้207โวลต์น่าจะมีปัญหาละต่อไปเรามาเช็คริปเปิลกันปัญหาก็คือว่าตอนนี้ C มันแห้งแล้วแหละ C น่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้น C เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ทำให้เรียบใช่ไหมครับทำให้กระแสสลับเรียบกระแสตรงนี่เรียบนะครับตามเราดูนะครับเรามาดูกันผมจะปรับมิเตอร์วัด AC นะครับวัด AC วัดสัญญาณ AC ของไฟ DC ชุดนี้นะครับลองดู AC จะได้เท่าไหร่นะครับ AC ที่ออกมาเนี่ยมันคือริปเปิลเท่านั้นเองนะครับวัดเข้าไปได้ 96.4 นะครับก็ตัวเลขกลมๆเป็น96โวลต์นะครับ96โวลต์ AC ริปเปิลตรงนี้นะครับเราจะต้องทำให้ได้น้อยที่สุดเป็น0ก็ยิ่งดีมากนะครับก็แสดงว่าตอนนี้มันมีไฟ200กว่าโวลต์อีก100โวลต์มันหายไปไหนมันน่าจะเป็น AC ตรงนี้แหละครับที่มันทะลุผ่าน C ตัวนี้มานะครับต่อมานะครับผมจะวัดที่เอาท์พุตบ้างลองดูนะครับหลักการเดิมนะครับ DC ได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับปรับมิเตอร์ไฟที่ DC วัดที่บวกกับลบนะครับของ DC ได้46 45นะครับ 45.6 นะครับเป็น45.6นะครับตามหลักการตามทฤษฎีที่เราเรียนมานะครับที่เราศึกษามาเมื่อกี้มันต้องได้อย่างน้อยคือ46โวลต์ AC ใช่ไหมครับประมาณนี้ก็ลองดูว่ามี AC ปนมาไหมนะครับเพราะว่าแหล่งจ่ายมันไม่มีมันมีปัญหาละลองดู AC ปนมาไหมผมวัดที่ AC นะครับของไฟเอาท์พุตดูริปเปิลว่าจะเป็นยังไงได้2โวลต์กว่าๆนะครับจดไว้ก่อนนะครับ2โวลต์ AC ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบระหว่างดิจิตอลกับสโคปให้ดูนะครับให้เห็นว่ามันสามารถวัดยังไงทำยังไงนะครับทั้งที่ต่อไฟในวงจรเนี่ยเราจะรู้ได้เลยไหมแต่ตอนนี้เราฟันธงแล้วแหละว่า C ตัวเนี้ยน่าจะมีปัญหานะครับโอเคครับต่อมาเรามาใช้ออสซิลโลสโคปหรือว่าสโคปกันนะครับเปิดเสียบปลั๊กเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟไปตอนนี้สโคปผมใช้งานเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเรายังมีค่าเก่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กดง่ายๆครับเราเทสสโคปก่อนในเบื้องต้นนะครับเทสสโคปแบบนี้นะครับแล้วก็กาวจิ้มกาวไปนะครับจากนั้นง่ายๆเลยนะครับกดออโต้ไปเลย1ครั้งโอเคนะครับเขาจะกลับมาตามนี้ให้นะครับตอนนี้ปกติละก็จะได้ประมาณ3โวลต์พีคทูพีคใช่ไหมครับประมาณนี้ก็ลุกขึ้นได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผม
เอาปลั๊กนี่ออกก่อนในการใช้งานของสโคปนะครับต่อมานะครับก็จะมีทิปอีกนิดนึงตัวสโคปนะครับเห็นไหมครับสโคปเนี่ยที่ปลายโพรบเนี่ยไอตัววัดสัญญาณเขาเรียกว่าโพรบนะครับมันจะมีคูณ1กับคูณ10นะครับคูณ1กับคูณ10น่าจะมองเห็นอยู่เนี่ยคูณ1คูณ10ตอนนี้ผมกดไว้สวิตช์ที่คูณ1นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเลื่อนมาที่คูณ10ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับลองดูที่ตัวนี้นะครับที่สโคปก่อนมาดูที่สโคปนะครับสโคปเนี่ยผมวัดผมจะปรับค่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปรับค่าสูงขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าผมตั้งคูณ1ไว้นะครับสโคปเนี่ยเขาจะตั้งคูณ1แป๊บนึงนะครับถ้าเราตั้งสโคปไว้ที่คูณ 1x นะครับที่โพรบ 1x เนี่ยเราจะวัดสูงสุดได้แค่20โวลต์ต่อช่อง1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็20โวลต์ต่อช่องเพราะฉะนั้นเราวัดไฟตรงนี้นะครับให้ระวังด้วยเราวัดไฟตรงนี้ไฟตรงนี้มัน300กว่าโวลต์ใช่ไหมครับที่เราวัดเมื่อกี้มันก็200กว่าโวลต์ละตามกระดาษเนี่ยนะครับมันก็200กว่าโวลต์เพราะฉะนั้นสโคปเนี่ยที่โพรบเนี่ยผมก็ต้องปรับเป็นคูณ10ผมปรับนะครับปึ๊บเป็นคูณ10แล้วที่ตัวสโคปเนี่ยปกติสโคปอยู่งี้ใช่ไหมครับเรากดที่ channel 1นะครับตรงนี้จากนั้นที่โพรบเนี่ยเราก็ต้องปรับมาที่เป็นคูณ10ด้วยให้เขาสอดคล้องกันนะครับสังเกตนะครับจาก20โวลต์ตรงนี้นะถ้าผมปรับมาเป็นคูณ10แล้วนะครับผมจะกดที่ F4 นะครับเป็นคูณ10แล้วนะครับกดกลับมาที่เดิมมันก็จะกลายเป็น2เลยโวลต์วัดสูงสุดได้2เลยโวลต์ต่อช่องนะครับ2เลยโวลต์ต่อช่องมันสามารถสโคปวัดไฟสูงได้ไหมก็วัดได้แต่มากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่ที่โพรบตัวนี้นะครับโพรบตัวนี้ก็ประมาณ4 5 600โวลต์ก็เท่านี้ถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ควรที่จะวัดนะครับก็ต้องเปลี่ยนโพรบตัวใหม่สโคปพร้อมใช้งานนะครับพร้อมที่จะใช้งานแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมก็จิ้มกาวตรงนี้เลยนะครับอันนี้ลบนะครับระวังด้วยนะครับอันนี้บวกตัวนี้นะครับใส่เข้าไปจิ้มไปเลยนะครับบวกกับลบตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กไม่อันตรายนะครับเรียบร้อยนะครับบวกกับลบสโคปผมตั้งไว้ที่ต่อช่อง200โวลต์ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนลองดูนะครับเสียบปลั๊กนะก็มีลูกขึ้นเข้ามาใช่ไหมครับเราลองปรับดูนะครับเราลองปรับดูเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ปรับหมุนเข้ามาเห็นไหมครับสังเกตที่สโคปนะครับตอนนี้ผมวัดไฟกระแสตรงนะครับที่ผ่าน C แล้วดูสัญลักษณ์นะครับมันเป็นลูกขึ้นกระแสตรงใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่กระแสตรงแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้คือริบเบิ้ลครับริบเบิ้ลล้วนๆว่ามีริบเบิ้ลเท่าไหร่มีริบเบิ้ลอยู่90กว่าโวลต์ใช่ไหมครับตามที่เราวัดใช่ไหมครับเนี่ยริบเบิ้ลตรงเนี้ยเราวัดจากมิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยมันได้96โวลต์ AC ใช่ไหมครับแต่สโคปเนี่ยเขาดีขึ้นมาอีกนิดนึงดีขึ้นมาอีกก็คือเขามีลูกคลื่นให้เราเห็นถ้าคลื่นอย่างเงี้ยผมฟันธงได้เลยครับ C เสีย 100% C เสีย 100% ครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นลักษณะเป็นลูกคลื่นกระแสตรงถูกไหมครับรู้สึกว่าผมจะเอาค่าเดิมมาอยู่ตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะนี่ครับอันนี้โหลดจากรอบที่แล้วนะครับอันนี้คือผ่าน C นะครับผ่าน C ที่ปกติเขาก็จะพยายามทำให้มันเป็นกระแสตรงใช่ไหมครับก็ยังมีริบเบิ้ลอยู่เนี่ยนี่ครับอันนี้ใช้ได้ครับอันนี้ค่อนข้างจะใช้ได้แต่เนี้ยไม่ได้ครับฟันธงเลยว่า C เสียครับเดี๋ยวผมจะแกะ C นี่ออกมานะครับแต่ว่าก่อนแกะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่เอาท์พุตก่อนลองดูนะครับครับเรามาดูที่เอาท์พุตกันต่อนะครับผมก็ถอดปลั๊กแล้วก็มาดูตรงนี้ครับเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้นะอันนี้ขั้วลบของสโคปนะครับอันนี้ขั้วบวกนะครับลบนี้
ลบที่อยู่ c ตัวนี้กับลบตัวนี้คนละลบกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะวัดกันไม่รู้เรื่องนะครับเราดูที่วงจรด้วยนะครับดูที่วงจรนะครับเมื่อกี้ผมจับลบที่คู่นี้นะครับลบคู่นี้นะไอ้ c เสียละวนนะครับคราวนี้เราจะจับลบไอ้ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วมาจับบวกตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคนละวงจรและคนละลบกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะจับบวกไว้ตรงนี้นะครับเอาสโคปวัดตรงนี้แล้วก็ลบลงตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายคอม c เอาตัวนี้นี่เองนะครับโอเคนะตามนี้นะครับตอนนี้จับแล้วนะครับที่คัพปิ้งผมก็ AC คัพปิ้งก่อนนะครับเพราะว่าผมจะดูว่ากระแสสลับเนี่ยที่ผ่านออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผ่านเอาท์พุตออกมาเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราจำได้นะครับนี่คือเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตที่ออกมาจาก C filter ใช่ไหมครับจะต้องเป็นลักษณะประมาณอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นเส้นตรงไปเลยแต่เนี่ยดูครับมันมีอะไรโผล่มาเป็นเขี้ยวอยู่ข้างล่างก็ไม่รู้เห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวลองทริกเกอร์ดูจะหยุดไหมฟังก์ชันอีกตัวนึงนะครับถ้าเราทริกเกอร์ไม่หยุดไม่อยู่อะไรนะเรากดปุ่มนี้ครับรันกับสต็อปปึ๊กเข้าไปเห็นไหมครับกด1ครั้งหยุดประมาณนี้อันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เนี่ยลักษณะนี้คือ C เขาทำงานผิดพลาดจาก input มาใช่ไหมครับแล้วทำให้วงจรสวิตชิ่งของเขาเนี่ยรวนไปหมดเลยมีน้อยเกิดขึ้นเยอะอันนี้คือน้อยเนี่ยน้อยเห็นไหมครับมีแต่น้อยรบกวนเท่านั้นเองไฟกระแสตรงเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันก็จะตรงเป็นเส้นตรงมาเนี่ยอันนี้น้อยครับแล้วก็มีลูกคลื่นขึ้นมาก็สรุปแล้วก็คือ C ตัวนี้เสียนะครับ C ตัวนี้เสียแล้วก็ C ตัวนี้ก็เริ่มบวมด้วยเพราะว่า input เข้ารวนใช่ไหมเอาพวกก็ต้องรวนตามเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน C ตัวนี้ดูนะครับเปลี่ยน C ตัวนี้ดูแล้วมาวัด output อีกทีนึงว่าจะได้เป็นรูปนี้ไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเปลี่ยน C ดูนะครับแล้วถอด C ออกมาเออถอดเรียบร้อยนะครับอาการเหมือนกันวัดเหมือนเดิมนะครับได้เท่าไหร่อันนี้ขึ้น200กว่านะครับมันไม่ใช่ไมโครนะหน่วยมันไม่ใช่ไมโครละเนี่ย300ถ้าใช้ได้คือมันจะขึ้น15ไมโครหน่วยมันคนละหน่วยกันแล้วครับเนี่ยสังเกตหน่วยตรงนี้นะครับมัน N กับไมโครนะครับมันเปลี่ยนไปนะมันเป็นไมโครอันนี้ได้300กว่าเท่านั้นเอง200 300อันนี้ไม่ขึ้นเลยอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ไม่ขึ้นอันนี้เสียหายอย่างหนักซีมันแห้งอะครับส่วนมากซีมันจะแห้งอันนี้แค่200นาโนฟาราดสรุปว่าซีเสียจริงๆนะครับเดี๋ยวจะใส่เข้าไปดูแล้วก็วัดลูกคลื่นดูนะครับหลังจากที่ใส่ซีเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะใส่เรียบร้อยละมาลองวัดกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวสโคปพักไว้ก่อนนะเอามิเตอร์ก่อนนะครับมิเตอร์ก็เหมือนเดิมนะครับไล่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือ AC ตอนแรกหนีได้229โวลต์นะครับตัวที่เสียนะครับมองเห็นไหมเป็น DC นะครับ207โวลต์เป็น207โวลต์นะครับDC นะดู DC นะครับครับผ่านเรกติฟายมาเลยไม่ได้เท่าไหร่ได้305โวลต์305โวลต์นะครับเป็น306โวลต์แล้วกันเดี๋ยวนะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูตัวนี้นะได้306โวลต์นะครับอยากรู้ว่ากระแสสลับเข้าเท่าไหร่ใช่ไหม306หาร 1.414 เห็นไหมครับเข
็หารกลับขึ้นไปไฟเข้าเป็นประมาณเท่าไหร่ครับ AC เนี่ย216โวลต์โดยประมาณนี้ก็โอเคครับ C เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วดูเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเรกทีไฟเข้ามาจาก220โวลต์ใช่ไหมครับก็ได้ประมาณ300กว่าโวลต์เข้าสูตรเราแล้วสูตรเดิมใช่ไหมครับเช็คดู300กว่าโวลต์ดูที่มิเตอร์นะครับ305โวลต์คราวนี้เช็คริบเบิ้ลดูนะครับเป็น AC เหมือนเดิมเป็น AC นะวัด AC ตัวเดิมที่เสียเนี่ยได้96โวลต์ AC ตัวที่เปลี่ยนใหม่เข้าไปได้8โวลต์ได้8โวลต์นะครับลดลงมากเลยเราก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแล้ววัดที่เอาพุทคราวนี้เอาพุทจากตัวเสียเนี่ยได้45โวลต์กว่าๆใช่ไหมครับเอาพุทนะเอาพุท DC ก่อนนะครับตอนนี้หลอดไฟก็ติดปกติได้ 46.5 เห็นไหมครับมันสูงขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ประมาณ 46.5 แล้ว AC ล่ะลองดู AC นะครับ AC ได้เท่าไหร่ AC ที่เขียนบอกตอนนั้นว่าได้2โวลต์ตามนี้นะครับเนี่ย AC ที่บอกว่าได้2โวลต์เนี่ยที่มันปนมาที่เอาท์พุตเนี่ยครับ AC 2โวลต์นะครับได้ 0.1ก็โอเคใช้ได้ครับแต่ถ้ายังมากก็แสดงว่าตัวนี้ไม่ได้เสียละถ้ายัง AC ยังมากอยู่ก็แสดงว่าตัวนี้อ่ะครับมีปัญหาเห็นไหมครับก็แสดงว่า C เสียจริงแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดแบบนี้นะครับถ้าเราจะวัดริบเบิ้ลเนี่ยแล้วก็ถอดออกมานะครับต่อมาใช้สโคปนะครับก็ต่อเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาลบจับที่ตรงนี้นะครับจับที่ขั้ว C บวกก็จับที่ขั้ว C นะครับแล้วก็โวลต์ต่อช่องผมก็ตั้งที่200โวลต์มีกระเพื่อมหน่อยๆเราลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับจำลูกเมื่อกี้ได้ใช่ไหมก่อนที่จะเปลี่ยน C ก่อนที่จะเปลี่ยน C นะครับผมเขียนลูกเข้าไปมันจะขึ้นเป็นภูเขาอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยก่อนที่เปลี่ยน C ตัว C มันเสียขึ้นเป็นภูเขาแบบเนี้ยพอใส่ C เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะกลายมาเป็นลักษณะรูปแบบเนี้ยรูปแบบที่ผมบันทึกไว้ลองขยายขึ้นนะครับเนี่ยขยายขึ้นปรับคิกเกอร์เข้าไปนะครับเนี่ยก็ใช้ได้ครับ C ค่าเดียวกันนะครับเนี่ย C ค่าเดียวกันเลยวนก็ไม่ต่างกันก็ใช้ได้แต่ตัวหนึ่งตัวที่เสียขนาดนี้เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยปึ๊บขึ้นริบเบิ้ลเข้ามาเยอะเยอะมากจนมันกองไม่ได้แต่เนี่ย C มันปกติแล้วครับมันกองได้พอกองได้กำลังไฟเขาก็เพิ่มขึ้นตามสเปคของเขาไอ้ C เนี่ยก็ทำงานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวลองวัดเอาท์พุตดูนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเครื่องแป๊บนึงอันตรายนะครับวอมระเบิดผมจะวัดที่เอาท์พุตเอาท์พุตก็ลบจับตรงลบตรงนี้ลบเอาท์พุตตรงนี้นะครับแล้วก็บวกนะครับเปิดเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับปลั๊กเข้าไปเอาท์พุตได้ประมาณ 40-50 โวลต์นะครับมีสัญญาณ AC เข้าไหมลองดูนะครับก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยนะครับมีสัญญาณ AC ก็มีริบเบิ้ลนิดหน่อยแล้วก็มีน้อยอันนี้คือน้อยนะครับไอ้ยึกขึ้นตรงเนี้ยอันนี้สัญญาณเขากำลังแบบนี้ก็คือ C เขาช้าประจุแล้วก็คลายประจุถามว่าทำไมมันเยอะกว่านี้ดูนี่ครับมันเป็นมิลลิโวลต์ครับมันเป็นมิลลิโวลต์ถ้าเราจำได้เราเอามิเตอร์วัดเอามิเตอร์เข็มเอามิเตอร์ยึดต้อนวัดได้เท่าไหร่ครับ AC ได้ตอนที่มันเสียได้2โวลต์ใช่ไหมครับตอนที่มันดีเนี่ย 0.1 เนี่ยไม่ถึงโวลต์นะครับไม่ถึงครึ่งโวลต์ก็คือ600มิลลิโวลต์เกือบ5-600มิลลิโวลต์สโคปเขาละเอียดกว่าเขาดูรูปได้เห็นกว่านะครับแล้วคราวนี้ผมวัดที่กระแสตรงดูนะครับเป็นคัพปิ้งแบบ DC ครับสโคปดูนะครับมัน50กว่าโวลต์ใช่ไหมครับเห็นไหมครับ
เนี่ย50โวลต์ขยายเข้าไปยังไงเราก็ไม่เห็นน้อยไม่เห็นอะไรมากนะครับเนี่ยก็จะเป็นกระแสตรงเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นกระแสตรงอันนี้คือกระแสตรงที่เราอยากจะได้นะครับกระแสตรงที่เราอยากได้คือมันตรงจริงๆมันไม่ได้เป็นหยัก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 แบบนี้นะครับแบบนี้ก็โอเคอยู่มันประมาณไม่เกิน 10% ที่ริบเบิ้ลมันเกาะเข้ามาก็โอเคก็ได้เพราะฉะนั้นตามที่เราทฤษฎีกันก็คือยิ่งเราเปลี่ยนค่า C มากขึ้นมันก็เรียบมากขึ้นเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้นะครับเคสตัวอย่างเนี้ยที่นำเสนอก็คือเราสามารถใช้สโคปในการวัดลูกคลื่นสัญญาณหรือว่าใช้มิเตอร์เข็มได้มิเตอร์ดิจิตอลได้นะครับเราสะดวกแบบไหนเราใช้ได้หมดนะครับเราก็จะรู้ว่าค่า C เนี่ยมันเสียหรือไม่เสียเราสามารถวัดไฟในวงจรได้นะครับก็แต่ว่าเราก็ต้องรู้เรื่องลูกคลื่นสัญญาณก่อนว่าแบบไหนสัญญาณที่มันใช้ได้สัญญาณที่มันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นกราฟิกสรุปอีกทีนึงนะครับครับเดี๋ยวมาเจอกันช่วงสุดท้ายนะครับจากรูปซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเวฟฟอร์มของไซด์เวฟนะครับก็คือรูป A นะครับที่เมาส์ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรูปไซด์เวฟขนาด220โวลต์นะครับส่วนถัดลงมานะครับด้านล่างก็คือจะเป็นรูปไซด์เวฟที่ผ่านวงจรบริดเรกติฟายก็คือจะเป็นไฟกระแสตรงแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นคลื่นเป็นภูเขาอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เรียบนะครับแล้วก็มาดูตัวปัญหาของเรานะครับก็คือไฟกระแสตรงนะครับที่ผ่านวงจรบริดเรกติฟายเรียบร้อยแล้วก็ผ่านคาปาซิเตอร์ขนาด15ไมโครฟาราดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเมื่อผ่านมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าคาปาซิเตอร์ไม่เสียนะครับก็จะมาเป็นรูปขวามือผมนะครับรูปที่1 นะครับเนี่ยให้เราจำลักษณะสังเกตให้ดีนะครับอย่างนี้ก็คือความจุมีค่าน้อยแต่ว่าก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ถ้ารูปซ้ายมือเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามัน C เนี่ยมันเสียมีริปเปิลเกาะเข้ามามากๆนะครับเหมือนกับเราไม่ได้ต่อ C อะไรเลยแล้วตัวเป็นขีดเป็นเส้นข้างบนครับตามที่เมาส์เห็นตรงนี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้อยนะครับเกาะเข้ามาด้วยก็คือไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยดังนั้นนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยจดจำสัญลักษณ์รูปคลื่นต่างๆนะครับว่ารูปไหนที่ใช้ประโยชน์ได้รูปไหนที่ใช้งานได้ก็วันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรขอบคุณมากครับ